ประมาณตีสี่เขาเป็นคนทำงานถึงเช้าแล้วก็ถึงที่มาแต่เช้าพวกไอ้ฟรีแลนซ์ไปนั้นอ่ะตอนนี้ก็โทรติดต่อไม่ได้เพราะโทรหาไอ้นี่ไอ้ที่เราทำงานทำสวนอยู่ด้วยกันมาโทรหาไอ้นี่ไอ้นี่มาหาเราบอกแม่ติดต่อไอ้ที่ไม่ได้เนี่ยทำไงบอกผมเองก็ไปดูก็มาดูก็มาดูแล้วมันก็มาเพื่อนคนนึงแล้วก็หนูดูแล้วปืนอ่ะไม่อยู่ในกระเป๋าแม่พูดแข็งไงแล้วหนูก็เลยออกมาหน้าบ้านพูดบอกว่ารู้ว่าแม่ไปไหนค่ะมาทำงานกันพี่ชายอ่ะก็มาต่อตัวคุณนี่กันดันเข้าไปกันสองคนเรียกพี่อาสามายืนรอหน้าบ้านดันเข้าไปว่าไอ้นี่แล้วเจ้าการก็เลยเปิดผ้าแล้วไปเปิดตู้เย็นแล้วมันเอากุญแจแล้วไอ้นี่ก็เห็นสวิตช์ความคิดหนูอ่ะหนูมั่นใจออกนี่มันไม่ไปไหนตัวแล้วหนูก็เลยหัดแล้วปกติเด็กคนนี้เขาเป็นนิสัยยังไงเขาแบบว่าอุปนิสัยเขาก็เป็นเด็กดีปกติไม่เคยมีเรื่องมีราวใครอ๋อเขาไม่ค่อยลงรอยกันอยู่แล้วเพราะว่าไอ้แม่เขาจ้าระเบียบไปดูบ้านห้องเรียบร้อยแล้วสักพักนึงก็ไปเปิดตู้เย็นแขนลิ้นติ๊กก็จะบ่นบ่นบ้างนิดหน่อยอะไรล่าสุดเนี่ยพากันไปเที่ยวพาแฟนไปถ่ายไปเที่ยวอ๋อคือแม่เขามีแฟนลูกชายอ๋อลูกชายมีแฟนไปเที่ยวแฮปปี้อย่างอะไรก็พากันไปเที่ยวพร้อมครอบครัวเขาก็ไม่มีทีท่าว่าจะมีแบบนี้มันก็ทำงานก็ไม่ได้เข้าร้านก็ห่างกันไปกับแม่นะหัวให้แม่ตั้งคือค่อยๆคุยหัวแม่เขาก็มีแม่อยู่คนเดียวแม่ก็เป็นโรคซึมเศร้าเขาไม่สบายอยู่พอแม่เขาก็เป็นโรคซึมเศร้าอยู่แล้วแล้วงั้นขอบคุณมากครับโอ้โหคุยตั้งนานไม่ฟังอันนี้เขาไม่ตื่นไม่ตื่นเขาเลยใช่ไหมครับไปครับผมไม่แรงเลยที่ถอยมันถอยมาหลายปีครับผมคนพาซื้อเองไม่เห็นว่าคนแก่นั่นเลยพี่อันนี้พี่มาทำไมเพราะว่าทำแต่งานเพราะว่าเจ้าก่ายก็ยิงหัวตัวเองไม่รู้เป็นหลานเจอแล้วมาใหม่สองวันเสาร์แต่ตัวมีจริงแล้วไปแล้วแต่ลูกจะข้ามาทำเองคุยคนตายต่างกลุ่มเหมือนกันวันเมื่อวันเสาร์บ่ายและวันบ่ายเขาพูดถึงลูกเขาไหมว่าต้องพาลูกไปหาหมอต้องดูนั่นอะไรไม่มีเลยมันไม่เท่าไรรถเดือนแต่หนูก็ยังคุยกันอยู่ว่าบ้านที่อยู่มันออกกำลังกายไปที่อยู่ปั่นจักรยานก็ยังคุยกันอยู่แต่มาถ้าเกิดแม่หนูก็มีความรู้ส่วนตัวของหนูหนูก็เลยไม่ค่อยได้คุยกับมันแล้วคนแถวนี้เขามาวันนี้เพราะมันหนักมากจังหวะจังหวะใช่ไหมอะไรเงี้ยหนูก็เลยบอกว่าหนูคุณมากครับใช่พี่สาวของพ่อคนใดพี่สาวของพ่อเป็นคนก่อนเนี่ยไม่พี่สาวใครพี่สาวของสามตาอยู่ร่วมหัวใจนี่เอาไปเอาให้เขาเรียกพี่สาวของตายแล้วทีนี้พ่อแม่ของคนตายติดต่อได้ไหมไม่ต้องการพ่อแม่ไม่ได้ทำงานปู่ไม่ได้เขาไม่ได้ตายายอ่ะตายายเอาให้ครบเพราะว่ามันต้องมีฝ่ายที่ตายพี่สาวของพ่อพี่สาวของผัวคนนี้หรือพี่สาวของพ่อคนใดพี่สาวของพ่อเป็นคนก่อนเนี่ยไม่พี่สาวใครเรียกพี่สาวของสามตาอยู่ร่วมหัวใจวันนี้เอาไปเอาให้ชดเพื่อที่จะไปพี่สาวของตายพ่อคนตายบอกว่า
อ่ะแล้วทีนี้พ่อแม่ของคนตายติดต่อได้ไหมไม่ประกาศตายายอ่ะตายายเอาให้ครบเพราะว่ามันต้องมีฝ่ายที่ตายมาหลังสุดเนี่ยแล้วตอนนั้นมีใครอยู่ก่อนมีเพื่อนคู่หนึ่งผู้หญิงสองคนนั้นผู้หญิงคนนั้นก็เลยครับพอเราก็ไปดูนี่เจอใครไหมผมก็ขึ้นไปหาข้างบนค้นหาไงที่จะเจออยู่ว่าอยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ยผมก็หาไปหามาไม่เจอก็ไปเปิดตู้เย็นไปเปิดตู้เย็นไปเปิดตู้เย็นแล้วก็เจอเจอครับแล้วส่วนน้องเขาล่ะน้องคนนี้น้องก็อยู่กับนกข้างล่างครับบ่นๆกันอยู่ออกไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วอยู่ดีอยากให้ออกไปอยู่ดีก็ก่อเหตุขึ้นมาเลยไม่ทราบเลยคือที่เราเห็นก็คือเห็นแต่ควันปืนอย่างเงี้ยใช่ครับเพราะผมปฏิเสธแล้วว่าเขาอยู่ตรงบันไดมันจะฉาบหลบกันห้องน้ำกันอยู่เป็นแค่คอนเฟิร์มใจก็นึกว่าเขายิงขู่ออกมาแต่พอเราลงมาดูอยู่ข้างล่างแล้วเราได้ลงมาดูไหมตอนนั้นดูแล้วก็เราได้ลงมาดูไหมผมไม่กล้าออกมาผมมันได้ยินเสียงปืนผมก็แอบอยู่ที่เพราะผมอยู่ล็อกหลังเขาอยู่ตรงบันไดก็คือส่วนข้างหน้าทางบ้านเนี่ยผมก็เข้าหลังบ้านแต่น้องผู้หญิงอ่ะวิ่งออกไปหน้าบ้านเขาจะเรียกกู้ภัยมาตำรวจมาครับผมที่พิมพ์ได้ชื่อแล้วเอาสินพิมพ์แต่ตอนที่ไปเจอศพนี่เราเจอตอนที่ไปเจอศพนี่เราเป็นคนเจอด้วยในตู้เย็นเจอคนแรกไหมเดี๋ยวคนแรกก็คือแจ้งตำรวจไม่ปกติไม่ใช่ตำรวจที่แจ้งมาแล้วแต่ว่าพอดีลูกเขาเปิดประตูจะไปเรียนก็เลยพากันออกมาตัวเองเลี้ยงหมูหมาแล้วก็ครูเขาไปถามว่าทำไมไม่เหลือคุณเริ่มบวยกว่าเขามีอาการอะไรก็มีครับเพราะว่าเขาไม่ค่อยนักเขาตอบข้อคือแม่พูดไม่ใช่ครับผมอยู่ในการที่เขายิงแต่ผมไม่รู้ว่าเขายิงตัวเองหรือว่ายิงคนเพราะผมเห็นแต่คนก็อยู่ในบ้านคืออยู่ในบ้านใช่ไหมแล้วผมก็ดูปิดอยู่ข้างในแล้วอยู่นานเนี่ย10 นาทีได้พึ่งเขาไปออกมาไม่ได้แต่ตอนที่ไปเจอศพนี่เราเจอตอนที่ไปเจอศพนี่เราเป็นคนเจอด้วยในตู้เย็นเจอคนแรกไหมเดี๋ยวคนแรกจะแจ้งตำรวจไม่ปกติไม่ใช่ครับตำรวจที่แจ้งมาแล้วแต่ว่าพอดีลูกเขาเปิดประตูจะไปเรียนก็เลยพากันออกมาตัวเองเลี้ยงหมูหมาแล้วก็ครูเขาไปถามว่าทำไมไม่เหลือคุณเริ่มบวยกว่าเขามีอาการอะไรก็มีครับเพราะว่าเขาไม่ค่อยนักตอบข้อคือแม่พูดI'm not sure.
ดิเรียกลองทุกคนลองทุกคนเรียกลองทุกคนงานครับงานครับ